ไอซ่อนรักโดยชบาพราสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2 5 5 8ฉบับเพิ่มเติมห้ามทําซ้ำเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย สวัสดียามบ่ายค่ะพี่แจ็คอ้าวคุณนุชไปไงมาไงครับนี่นั่งก่อนครับสบายดีนะค่ะสบายดีพี่แจ็คแล้วคัาสบายดีไหมครับผมสบายพอไปวัดไปวาช่วงนี้ค่อนข้างเงียบแต่ก็ไม่แย่นะคลื่นลมเป็นใจพอให้ได้ค่าแรงอ๋อค่ะแล้วมลล่ะคะนู่นครับโดดข้ามสันคลื่นอยู่น่นไม่พูดเปล่า ชายชะกันร่างสูงใหญ่ยังยกปลายนิ้วชี้ไปในทิศทางที่ชมพูนุชหรือนุชต้องหลี่ตามองคือจ้องแบบระยะไกลเพ่งดูว่าสยามนุหรือมนกระโดดข้ามสันคลื่นอยู่ตรงส่วนไหนของผืนทะเลอันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาซึ่งก็ไกลมาก จากบริเวณชายหาดที่มีผู้คนแวะเวียนมาพักผ่อนหย่อนใจแม้สภาพอากาศจะร้อนระอุมากแค่ไหนก็ตามคนรักของเธอก็เช่นกันช่วงนี้สยามนโปรดปลานกีฬาทางน้ำจนอาจเรียกได้ว่าหมกมุ่นมากที่สุดในรอบหนึ่งปีโอ้โหไม่ร้อนบ้างหรือไงทำไมออกไปไกลขนาดนั้น ถ้าถามผมคนที่รักกีฬาทางน้ำเป็นชีวิตจิตใจไม่ร้อนนะครับตรงกันข้ามคือสนุกจนหยุดไม่ได้้ยผิวเสียหมดแล้วลวมัง้งคำหลังชมพูนุษย์บ่นพืมพำรรซึ่งก็คงจะจริงจังที่พักหลังๆมานี้คนรักของเธอมักจะแวะมาช่วยพ่อดูแลกิจการอย่างขยันขันแข็งคือช่วยได้เท่าที่ช่วย สำหรับฟื้นฟูธุรกิจกีฬาทางน้ำที่ซบเซาจากสถานการณ์โรคระบาดมาหลายปียิ่งตกงานเพราะบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ย้ายฐานการผลิตสยามนก็ยิ่งต้องใช้กีฬาทางน้ำช่วยเยียวยาหัวใจไม่ให้ฝุงงซ่านเธอเองก็เช่นกันที่เพิ่งกลับมาช่วยงานเคาน์เตอร์แบด์ได้ไม่กี่เดือนแล้วออกไปนานหรือยังคะจะกลับเข้ามาตอนไหนแล้วเนี่ย อืมน่าจะอีกสักพักครับคุณนุชเพราะว่าวันนี้คลื่นลมดีมากใครเซิร์ฟต้องใช้แรงลมสนุกที่สุดแล้วด้บรรดาเครื่องเล่นทั้งหมดใครได้ออกทะเลช่วงนี้คงจะกลับเข้าฝั่งยากหน่อยโอเคค่ะถ้างั้นหนูขอ,อนั่งรอแถวนี้นะคะครับผมตามสบายเลยครับรับหลังชายหนุ่มขยับไปช่วยดูแลนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาเล่นกีฬาทางน้ำเช่นไคลเซริร์ฟเจสกี และพายเรือคายักที่วันนี้ไม่มีใครเล่นมากนักเนื่องจากกระแสลมค่อนข้างแรงที่เหมาะกับการเล่นใครเซิร์ฟมากกว่ากีฬาทางน้ำที่มีอุปกรณ์เป็นร่มอยู่ด้านบนส่วนคนเล่นก็ทรงตัวอยู่ด้านล่างโดยมีแผ่นกระดานขนาดใหญ่ให้ยึดทรงตัวบาท,ที่ใช้จับเชื่อมระหว่างคนเล่นกับร่มด้านบนและต้องใช้แรงลมพลังแขนพลังขาอย่างสมดุล เพื่อประคองตัวให้อยู่บนผิวน้ำไครเซิร์ฟคือกีฬาทางน้ำที่ไม่น่าจะเหมาะกับผู้หญิงทว่วสยามนคนรักของเธอก็ปโปรดปลานเสียเหลือเกินเฮ้ยอุตส่าห์ได้หยุดตั้งสองวันกลับต้องมานั่งดูแฟนเล่นสนุกอยู่กลางทะเลนูน่นร้อนหนกปานนี้สนุกตรงไหนแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเล่นแล้วใช่ไหมพูดจบ ชมพูนุชก็ต้องหันกลับไปเอาแว่นกันแดดสีชาทรงหยดน้ำกับหมวกปีกสีขาวจากในรถยนต์มาใส่แล้วนั่งรอยอย่างอดทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนระอุซึ่งก็โชคดีที่มีลมทะเลโชยพัดมาอย่างต่อเนื่องส่วนบริเวณโดยรอบก็มีผู้คนบางตาเพราะไม่ใช่วันหยุดเสราร์อาทิตย์ที่เธอต้องเข้าไปทำงานขายเครื่องสำอางของเคาเตอร์แบรนด์ดัง ดีจังอย่างน้อยก็มีค่าขนมเข้ากระเป๋าถ้าขายดีแบบนี้ทุกเดือนบอสก็น่าจะแฮปปี้เนาะส่วนแม่ก็จะได้ไม่ต้องบังคับให้ไปช่วยงานการกุศลงานเดินแบบอะไรนั่นไม่ชอบเลยใช่งานการกุศลที่แม่วัยเกษียณชอบรับอาสามาจากเพื่อนในวงสังคมเดียวกันทั้งที่ก็หมดอายุราชการไปนานแล้ว ก็น,นะการอยู่บ้านเฉยๆแบบทำขนมส่งร้านเบเกอรี่บ้างไม่ทำบ้างแม่ก็คงเบื่อที่ต้องกลายเป็นคนว่างงานเฮ้ยน่าเสียดายที่วันนี้มีหนังเข้าใหม่น่าดูมากแต่มนคงไปดูด้วยไม่ไหวหรอเล่นสนุกอยู่กลางทะเลทั้งวันขืนพาเขาไปตากแอร์ในโรงหนังคงได้แอดมิดแน่นอนอน่าเบือ่อแค่นี้ก่อนนาะมนกำลังจะเข้าฝั่งแล้ว พลังเยอะดีจริงๆคำหลังชมพูนุชเอ่ยปนขำที่สุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยให้คนรักได้เล่นสนุกระหว่างที่เธอคุยโทรศัพท์กับเพื่อนร่วมงานโทรมาแจ้งยอดขายในวันปกติซึ่งก็เป็นเพื่อนที่ขายเก่งมากกระทั่งวางสายแล้วหันกลับมาสนใจสยามนที่เป็นผู้หญิงตัวสูงราวร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรปลาย ผมยาวสีดำเทาเหมือนต้องแสงตะวันส่วนชุดเล่นกีฬาทางน้ำนั้นก็แขนขายาวไม่โชว์ส่วนเว้าวส่วนโค้งมากมายนักแน่ละเพราะเธอที่ขอร้องไม่ให้ใส่เสื้อกล้ามกับกางเกงขาสัน้นและห้ามลืมสวมอุปกรณ์เซฟตี้โดยเฉพาะเสื้อชูชีพและหมวกกันน็อกอ้โหคุณเป็นใครกันคะเนี่ยโอ้ยสยามน ทำไมอ่ะเรามีหางเหมือนแมวงอกออกมาเหรอไม่พูดเปล่าสยามลที่มีรอยยิ้มสดใสย,ยังเหลียวมองก้นของตัวเองใบหน้าเรียวสวยที่มีเส้นผมยาวละบาทไปจนถึงสะโพกซึ่งก็ไม่ต่างจากเธอที่ชอบเส้นผมของตัวเองมากและช่วยกันดูแลอย่างดีไม่ว่าจะอาบน้ำสระผมสักกี่ครั้งทั้งเธอและสยามลก็จะ โหยดำปิดป oh, ีเลยค่ะที่รักขานี่ค่ะอาทิตย์เดียวเองนะดูผมดิแห้งจนกลายเป็นมีกรอบแล้วละมังนั่นก็จะช่วยดูแลไม่ไหวแล้วมันน่านักที่เจ้าตัวชอบเล่นสนุกจนสร้างความเสียหายให้กับสิ่งที่คนรักอย่างเธอเฝ้าทนุถนอมเฮาน่ากีฬาทางน้ำก็ต้องสู้แสงกันหน่อยแล้วคุณผู้กำกับเขาก็อยากได้สแตนด์อินที่ แข็งแกล่งแสดงท่าทางได้แบบเป๊ะๆเ,เหมือนนางเอกที่เป็นผู้กองสาวเราก็เลยต้องโฉบไปโฉบมาอยู่ตั้งหลายรอบอืมนี่นะชื่นใจโอ้ยพอเลยไม่ต้องมาอ้อนร้อนขนาดนี้ยังจะคิดถึงจังมอนน่ะหยุดเอาไอเขาไอทำไมคิดถึงนี่นะ ทำไมวันนี้น่ารักจังอืมไม่ต้องเลยอย่ามาทำปากหวานโฉจากที่สภาพเปียกปอนผิวพันหมองคล้ำเส้นผมแห้งชี้ฟูเพราะทั้งแดดทั้งลมสยามนที่ยิ้มแบบเขินๆก็วางนิ้วเรียวลูบหน้าลูบเส้นผมของชมพูนุอย่างรักใครแววตาเปี่ยมล้นด้วยความสุขที่ได้พบกันในรอบสัปดาห์ ซึ่งก็เหนื่อยล้าเพราะเธอเองต้องออกบูธขายเครื่องสำอางจนดึกดื่นมืดค่ำกว่าจะกลับถึงบ้านสยามนที่โลดแล่นอยู่บนผืนทะเลทั้งวันก็สลบคาเตียงโดยไม่มีเสียงพูดคุยกันตามประสาคนรักอยู่เป็นอาทิตย์ถว่าข้อความทางไลน์ก็ไม่เคยขาดตามวิถีคนวัยทำงานที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และไม่มีเวลาให้จับมือถือมากนะัก กระทั่งคนช่างอ้อนจรดหน้าผากอุ่นกับหน้าผากของชมพูนุษที่สูงไล่เลี่ยกันความสัมพันธ์ฉันคนรักก็สะกิดเตือนให้ต้องข่มใจไม่ชวนทะเลาะหรือโวยวายต่อหน้าผู้คนจนคนที่อบประคองเธอไว้ในอ้อมแขนด้วยความคิดถึงต้องอับอายขายหน้าเฮ้ยมอนนอกเสารนี้มีดินเนอกกับแม่นะคะเธอทำไมไม่ดูแลตัวเองเลย ดูดิผมเผ้วแห้งกรอบไปหมดแล้วหน้าตาก็เฮ้ยจริงๆเลยนะไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปทำสปาผลัดเซลล์ผิวเนาะ,ะจะดีเหรอน่าจะรออีกนิดนะให้ผิวปรับสภาพก่อนเถ้างั้นก็เลื่อนนัดวันเสราร์เอาทำไมอะ่ะ ก็ถ้าจะไปดินเนอร์กับแม่ในสภาพนี้ไม่ไหวหรอกค่ะโอไหวดิทำไมจะไม่ไหวหน้าเนาะเราอยากเจอแม่โอ้ยมอนน่ะจากที่ข่มใจไม่เสียงดังไม่โวยวายอารมณ์เสียชมพูนุษที่ไม่พอใจก็ชักสีหน้าร่างสูงพอกันขยับออกทำเป็นไม่สนจนสยามนไม่กล้ารบเรา้าจะเอาคำตอบแต่ก็นะ เมื่อหันกลับมามองแล้วแฟนที่มีสีผิวเปลี่ยนไปมากยืนทำหน้าจอยทั้งที่ก็นัดแนะกันแล้วว่าจะไปดินเนอร์พร้อมหน้าพร้อมตาเธอที่กลัวว่าแม่จะไม่ประทับใจ mm hmm. ก็อยากหยิกให้เนื้อเขียวฮึ <c oughs> ไม่รู้ล่ะถ้าไม่ไปทำสปา <c oughs> ก็เลื่อนนัดออกไปก่อนเ <c oughs> ป็นรอที่รถนะหิวมากอยากกินไอติมอยากกินน้ำมะพร้าวหอม,หอม พี่แจ๊คขหนูกรับแล้วนะขอยืมตัวสยามนเที่ยวเดียวค่ะครับผมค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ <laughs> พ่อก่อนเนอะทำไมไม่ชอบหรอเปล่าค่ะเคอยากคุย <c oughs> แป๊บนะ่ะเรากำลังยุ่งเดี๋ยวค่อยคุยโทเอย๋ยหัวใจทั้งที่ขุนเคืองเรื่องสำคัญอยู่แท้ๆแต่รถรักของสยามนก็ชวนให้เคลิ้มตามได้โดยง่าย เมื่อกลับมาถึงคอนโดที่มีห้องหับแบ่งเป็นสัดส,ส่วนอย่างเรียบหรูเสยยมนที่อาศัยอยู่กับคุณพ่อเพียงลำพังก็อ้อนๆอนขอกอดขอจุบจนเลยเถิดไปไกลทั้งที่เพิ่งช่วยจัดการเรื่องสปาผิวหน้าหมองคล้ำเส้นผมดำยาวที่เปียกชื้นก็ยังแห้งไม่สนิทกระทั่งจูบกี่ครั้งก็ไม่อิ่มเอมและสองกายกายก,ายกอดใต้ผ้าหม่มบนเตียงหนานุ่ม ภายในห้องนอนที่มีผนังกระจกรับแสงสว่างโดยที่ฟ้าด้านนอกช่วยบดบังสายตาจากผู้คนที่เดินเล่นบนชายหาดวิวจากคอนโดมิเนียมริมทะเลสวยหรูสมกับราคาที่สูงลิบลิวมอนฉาทำไมช่วงนี้ขยันไว้ไปโต๊ะครื่นจัเเลยเครียดรู้ว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือเปล่าเลาให้เราฟังบ้างก็ได้ ไม่นะแค่รู้สึกว่าเล่นแล้วหลับสบายได้ออกกำลังกายได้ช่วยงานพ่อที่ไม่ได้ช่วยมานานมากทั้งที่ก่อนเข้ามาหาลัยก็ชอบเล่นกีฬาทางนะ้ำพอเรียนจบทำงานมีเงินเดือนก็แค่แวะมาดูไม่ได้จับบาครเซิร์ฟหรือว่าแฮนดจสกีนานมากอ๋อน่ใจนาะว่าไม่มีเรื่องอะไร อืไม่มีข้าคิดถึงแฟนมากไม่อยากให้แฟนทำงานดึกดื่นเที่ยงคืนเลยกว่าจะกลับถึงบ้านก็สลบคาเตียงอย่ามมาตัวเองตั้งหากที่ไม่ห่วงสวยบ้างเลยดำหมดแล้วเนี่ยไม่พูดเปล่าชมพูนุชยังวางมือลูบผิวคล้ำเสีย ตรงท่อนแขนที่สวมกอดเธอจากด้านหลังสยามลนชอบนอนตะแคงกอดแบบนี้ได้ยันเช้าเพราะไม่ถนัดนอนท่าอื่นที่มักจะละเมอจากความเหนื่อยลา้าของกีฬาที่ต้องใช้แรงมากกีฬาที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เพราะของสยามนเป็นอดีตทีมชาติที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาทางน้ำมากซึ่งก็จับเป็นธุรกิจที่ช่วยหารายได้จนมาถึงทุกวันนี้ไม่ <camps> เพราะว่าเราสวยอยู่แล้วเหรออืมอืรู้จ๋าจ๋าอย่าเพิ่งหลับเนอะยังไม่อิ่มเลยอุ๊ยกนบ้า มนหยุดก่อนเขาอะไรอีกแล้วเขาจากที่พยายามปัดป้องแต่ก็ต้องยอมให้ออดอ้อนไปตามความรู้สึกที่คิดถึงและโหยหาไออุ่นที่เธอเองก็ต้องอดทนรอในช่วงที่ทำงานเพื่อช่วยแม่แบ่งเบาภาระ เธอที่เรียนจบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวแต่ได้ทำงานค้าขายที่ไม่มีเวลาพูดคุยกันมากนะักเธอจึงพอจะเข้าใจความรู้สึกของคนรักที่เอะอะก็หอมแก้มเอะอก,ก็กอดคลอเคลียเป็นลูกแมวน้อยเคลิมเข้าหน่อยก็จูมพิษให้คล้อยตามได้โดยง่ายเสานี้ห้ามสายเนาะแม่อยากไปเที่ยวสวนดอกไม้เราเลยกะว่าจะแวะมาราไปเที่ยวด้วยกัน ช่วงค่ำค่อยพาแม่ไปดินเนอร์ตามที่คุยกันไว้อ่าฮะแน่ใจแล้วเหรอนแน่ใจอะไรอะเรื่องที่จะพาเราไปเจอแม่ <c oughs> แน่ใจคะ่ะเราเชื่อว่าต้องผ่านฉลุยเพราะว่าแม่ใจดีมากเนียบกลิบ จากที่ออดอ้อนจุบแก้มจุบริมฝีปากสีหน้าและแววตาของเซียมนก็เปลี่ยนเป็นนิ่งเงียบทั้งที่ชมพูนุชยืนยันชัดเจนแรกสบตาที่มีปลายจมูกคลอเคลียกแก้มเนียนเธอก็ถอนใจเบาๆมนจ๋าจ๋าไม่ต้องห่วงนะเราเคยเล่าให้แม่ฟังแล้วว่ามนกับเราครบหากันแบบไหน แล้วแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่อยากรู้จักอยากคุยด้วยสักครั้งแต่ก็น่าตีที่ไม่ยอมดูแลตัวเองดูสิเนี่ยดำปิดปีแทนที่จะขาวสวยเนี่ยเนี่ยปากก็แห้งแตกหมดเล่า <c oughs> แต่ก็ยังหวานเหมือนเดิมใช่ไหมคะมไม่ต้องเลย <c oughs> ม่นน่ะจ๋า ทีรักไหนคะขอจุบแก้ปากแห้งหน่อยเนาะโอ้ยไม่ต้องเลยคนเจ้าเลยออ,อ,อ,อมอนนะนานะคิดถึงนะคะคนสวยหมดกันเป็นอันว่าน่าจะคุยไม่รู้เรื่องก็นะเธอเองก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนที่จะต้านทานริมฝีปากอุน่น และรสสัมผัสที่หอมหวานเพราะไม่ใช่แค่สยามนคนเดียวที่คิดถึงโหยหาท่วงทํานองแห่งรัก้ยเอาไว้ค่อยคุยก็แล้วกันคุยตอนที่ไม่มีเสียงครวนครางน่าจะดี สวันถัดมาหลังจากที่ช่วยดูแลผิวให้กับคนรักทั้งสูตรสมุนไพรประทินผิวทั้งโลชั่นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พกติดตัวมาจากบ้านซึ่งอันที่จริงเธอเองก็ชอบชอบปปิ้งแบบหนึ่งแถมหนึ่งเผื่อแผ่ให้คนรักที่ต้องบังคับให้ดูแลตัวเองแน่ล่ะ สยามมนชอบเล่นกีฬากลางแจ้งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรื่องผิวเสียง่ายจึงกลายเป็นปัญหาหนักอกหนักใจที่คนรักอย่างเธอเป็นห่วงว่าจะเสี่ยงต่อโรคผิวหนังหรือแก่ตัวไปอาจจะดูแลรักษายากแต่เจ้าตัวกลับไม่ใส่ใจอะไรมากมาย วันนี้ก็เช่นกันทิศยามน์ส่งรูปขณะอยู่บนเจสกีมาให้ดูด้วยสีผิวหมองคล้ำหนักกว่าเดิมโอ้โหหมดกันมอนนะเราบอกแล้วไงว่าอย่าเพิ่งออกแดดตอนนี้เฮย้ยทำไมไม่เชื่อกันบ้างก็พอดีมีน้องๆมาขอช่วยสอนขี่เจสกีเราก็เลยน้องๆเหรอน้องผู้หญิงด้วยใช่ไหม เอใช่ค่ะเด็กมอปลายหลายคนเลยอาจารย์เขาพามาลองสนามแล้วก็อืมทำงานไปเถอะส่วนเรื่องดินเนอร์กับแม่เราจะเลื่อนให้เองน่าจะสักปีหน้าหรือไม่ก็ปีหน้นอ้าวทำไมอ่ะทำไมต้องนานขนาดนั้นด้วยก็เพราะหมนไม่เคยค่ะไม่สนว่าเราจะรู้สึกยังไงเฮ้ย ทำไมเราจะไม่สนเราเตรียมของขวัญไว้ให้คุณแม่เราด้วยนูตอน่ะค่อยๆค,คุยกันได้ไหมไหนไมีพอใจอะไรจากที่ต้องพยายามอดทนอดกลั้นทว่าจู่ๆชมพูนุชก็มองไม่เห็นเหตุที่คนรักจะไม่รู้เพราะเธอเองก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เรื่องที่ขอให้ดูแลตัวเอง อย่างน้อยก็เพื่อบุคลิกภาพที่ดีต่อหน้าผู้ใหญ่ได้งั้นฟังนะเพราะว่าเราอยากให้แม่ประทับใจไม่ว่าเรื่องอะไรเท่าอยากให้แม่เห็นว่าคนรักของเราเหมาะสมและคู่ควรไม่ใช่เออคือแล้วที่พูดออกไปแบบนั้นหมายความว่าอะไร ถังที่ลึกๆแล้วก็แค่ห่วงว่าแม้จะไม่ชอบบุคลิกเซซอใบหน้าหมองคล้ำจากการเล่นกีฬากลางแจ้งมากเกินไปคู่ควรนุชหมายถึงเราใช่ไหมนั้นไงกลายเป็นเรื่องจนได้แค่เลือกใช้คำผิดนิดเดียวเออคือเราหมายถึงโอเคเข้าใจาแล้ว ขอทีนะไม่ไม่ใช่แบบนั้นน่ะไม่เป็นไรเราเข้าใจเราจะรอนะจะรอจนกว่าหนูจะให้โอกาสเราอีกสักครั้งส่วนเรื่องที่ต้องสอนเด็กๆเ,เล่นเจสกีก็เพราะช่างมันเหอะดูแลตัวเองด้วยนะว่างๆเราจะแวะไปหาไม่เป็นไรไม่ต้องมาก็ได้นานๆจะว่างจะหยุดตรงกันสักที ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเราเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามนไม่ได้อยากเจอครอบครัวของเราสักเท่าไหร่เฮ้ยไม่ใช่นะแค่นี้นะไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนุชและเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายจับน้ำเสียงได้ชมพูนุชก็กดวางสายไปตามอารมณ์ดวงตาคู่สวยมีน้ำใสเอ่อล้น ริมฝีปากชมพูอ่อนขบเม้มสะกดกลัน้นทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะพ่นวาจาร้ายกาศใส่คนรักที่ต้องช่วยบุพการีดูแลกิจการถว่าเหตุผลหลักๆเธอก็เคยบอกไปหมดแล้วเรารู้ก็สู้สาธนุถนอมไหนจะขาดผิวไหนจะสารหาสารพัดโลชั่นมาให้ใช้แล้วนี่อะไรไม่สนไม่แคร์กันเลยใช่ไหมได้ต่อไปนี้ เราก็จะไม่สนเหมือนกันชิดคิดดังนั้นชมพูนุชก็ไม่รับสายไม่ตอบลายและคิดเหมาเอาเองว่าสยามนตั้งใจจะเลี้ยงการดินเนอร์กับผู้ใหญ่นี่แหละคือความในใจที่เก็บซ่อนทั้งที่เธอก็เคยเล่าให้แม่ฟังแล้วแค่ยังไม่เคยพาไปพบปะพูดคุยกันเลยสักครั้งและคงต้องหาคำพูดดีๆเพื่อบอกแม่เรื่องยกเลิกดินเนอร์ แต่จนแล้วจนรอดชมพูนุชก็ทำได้แค่ชวนท่านไปช้อปปิง้งตามประสาผู้หญิงที่รักสวยรักงามอุ๊ยอันนี้มีมอยเจอไรเซอร์ช่วยลดเลือนจุดหมองคล้ำกันจูวีแต่ FE f อฟแค่ห้ไม่น่าจะพอกลางแดดกลางทะเลแบบนั้นไม่ไหวหรอกมั้งหไหนดูอันนี้สิโอ้โห น่าจะเหนียวเหนอะนะคนอย่างสยามนไม่ใช้แน่นอนเอา้เอาเรางอนเขาอยู่ไม่ใช่เหรอเราจะมาส่องโลชั่นกันแดดให้ทำไมมันน่านะถ้าไม่รักบิจูจี้จุกจิกหรอกนะจะบอกให้ชิ ราวกับถูกเมินไม่สนแล้วจริงๆที่ลองโทรไปก็ไม่รับสายลายเปิดอ่านแต่ไม่ตอบสยามนที่หยุดพักจากการสอนขี่เจ็ตสกีและสอนเด็กๆเล่นกีฬาทางน้ำอย่างพายเรือคาย,ยัก ก็มานั่งพักร่างเอนหลังพิงพนักเก้าอีา้ผ้าใบคลายเมื่อยล้าดวงตาคู่สวยเหม่อมองเมฆสีขาวก้อนใหญ่ลอยผ่านหน้าไปภายในใจคิดทบทวนคําของชมพูนุชวกไปเวียนมากระทั่งชายหนุ่มร่างสูงใหญ่กลับขึ้นฝั่งมานั่งคุยด้วยเธอก็เล่าระบายให้เขาฟังตามประสาพเพื่อนสนิทที่ชื่นชอบการเล่นไคลเซิร์ฟ เอานะสาวสวยน่ารักอย่างนุชคงจะห่วงเรื่องบุคลิกในสายตาผู้ใหญ่จะไปเจอกันครั้งแรกไม่ใช่เหรอ first impression ไม่เคยได้ยินหรือไง <c oughs> มันเรียกแบบนั้นจริงๆเหรอวะ <c oughs> ก็ให้ที่แปแล้วว่าความประทับใจแรกเจอไงนุชเขาคงไม่อยากให้แม่ของเขามองแกไม่ดีคือมองตั้งแต่หัวจดหางแล้วก็เมินหน้าหนี ไม่ยินดีที่ลูกสาวจะคบหากับสายแว้นบนยอดคลื่นนั้นละ่ะคำพูดคำจาของเพื่อนที่ไม่เคยอ้อมค้อมค้อนไปทางขวานผ่าซากแต่ก็ดีที่ช่วยเตือนสติได้เสมอน่าจะจริงเพราะนูดพูดเองว่าไม่เหมาะสมไม่คู่ควรหุยแรงว่าแปลว่าเขาหุย แต่ก็ไม่น่าจะใช่ความหมายเดียวกันมั้งเขาอาจจะพูดว่าไม่เหมาะไม่ควรหรือเปล่าใช่ชมพูนุษย์น่าจะหมายถึงไม่เหมาะไม่ควรแต่เพราะมีเรื่องให้ขุนเคืองทีไรความโกรธก็จะพุ่งแตะริมฝีปากให้พูดออกมาโดยไม่ทันได้เรียบเรียงหรือคัดสรรถ้อยคำอย่างเหมาะสมบางทีก็จับคำนั้นมาสลับกับคำนี้ จนคนฟังอย่างเธอต้องเก็บมาคิดทบทวนอย่างรอบคอบส่วนเพื่อนที่ไม่ถนัดปลอบใจก็สันนิษฐานตามความน่าจะเป็นและพูดออกมาตรงๆเสมอแต่ว่าจะไม่เหมาะยังไงในเมื่อเราต้องช่วยพ่อพนักงานก็มีน้อยมากถ้าไม่ยอมลงสนามจะให้ทำยังไงกีฬาทางน้ำกลางแดดกลางทะเลก็ต้องดำต้องคลาเป็นธรรมดาใครจะไปรู้ว่า ชอบแบบขาววิงที่เมื่อก่อนไม่เห็นว่าอะไรเลยตอนที่แวะมานั่งดูเราเล่นคลายเซิร์ฟเอานะถ้าพื้นฐานของผิวเดิมไม่ดำคล้ำเดี๋ยวก็กลับมาขาวเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับผิวเขาไม่ชอบที่เราเป็นแบบนี้มากกว่าเอาไอ้นี่แบบนี้มันแบบไหนก็แบบที่ต้องเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทำมาหากิน ทั้งที่เราก็พยายามทําทุกอย่างให้เหมาะสมคู่ควรไปกันใหญ่แล้วไม่เอานะอย่าคิดมากเปล่าเลยเธอไม่ได้คิดมากหรือคิดไปเองไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแค่นี้จะทําให้นุชโกรธจนไม่ยอมพูดจาก,กันดีๆมีหนำซ้ำยังมีน้ำเสียงตัดเพอค้อนไปทางไม่พอใจ คงไม่หรอกมัง้งคงไม่ถึงขั้นปล่อยมือกันใช่ไหมซึ่งถ้าถามฉันปัญหามันอยู่ตรงที่แกต้องปรับความเข้าใจอะไรที่เคยคุยกันแล้วก็แค่ย้ำๆเน้นๆว่าพนักงานมันเหลือน้อยกว่าเมื่อก่อนตอนที่กีฬาทางน้ำมันเป็นกระแสนิยม่างจากตอนนี้ที่ต้องช่วยพ่อดูแลกิจการแล้วแกเองก็ตกหลุมรักกีฬาทางน้ำมาตลอดไม่ใช่หรืองไง ซึ่งถ้าจะให้เขาว,วิ่งเหมือนเมื่อก่อนตอนที่คบกันใหม่ๆก็คงเพลนไปไม่ได้ดูอย่างเมียฉันสิท้องแรกก็น้ำหนักพุ่งเป็นสิบกิโลฉันยังชิวๆอยู่เลยเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่าความสุขของเมียก็คือความสุขของฉันนั่นละ่ะประเด็นที่น่าน้อยใจนัก จู่ๆชมพูนุชก็มาห่วงเรื่องรูปลักษ์ภายนอกจนไม่กล้าพาไปพบคนในครอบครัวทั้งที่เธอก็เฝ้ารอเวลานี้มานานเวลาที่จะได้ดูแลในฐานะแฟนอย่างเต็มภาคภูมิเวลาที่ไม่ต้องรู้สึกเหมือนความรักถูกเก็บซ่อนให้รับรู้เพียงไม่กี่คนทั้งที่พ่อของเธอก็รักและเอ็นดูชมพูนุชเสมือนลูกสาวคนหนึ่ง <c oughs> เก็บซ่อนอย่างนั้นหรือไม่นะเธอไม่เคยต้องหลบซ่อนเอาไงดีวะคิดถึงเมียเอาไอ้มนไอบ้านี่คิดถึงก็ไปหาดิง้อนิดงอหน่อยขี้คลานชมพูนุชจะเดินตามแกต้อยต้ยเอานะสู้ๆเว ลับหลังเพื่อนสนิทที่เป็นชายหนุ่มผมรองทรงสั้นย้อนกลับลงทะเลเพื่อขี่เจ็ตสกีร่างสูงที่ยืนคุยอยู่กับพ่อก่อนหน้านั้นสองสามคำหัวเราะขำกันอยู่สองคนแน่ละ่ะพ่อชื่นชอบกีฬาทางน้ำและช่วยสนับสนุนคนที่มีความมุ่งมั่นขยันฝึกฝน รวมถึงมีพรสวรรค์เรื่องการควบคุมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนสนิทของเธอคนนี้คือเมื่อมีเวลาว่างเพราะจะนั่งคุยไปจีบวายไปนั่นทำให้ระยะห่างระหว่างพ่อกับเธอแทบจะไม่มีตั้งแต่หย่าร้างและขอสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกสาวเพียงผู้เดียวช่วงบ่ายที่เพื่อนช่วยสอนเด็กๆขี่เจสกี โดยจัดแจงให้นั่งอยู่ข้างหน้าอย่างมีเซฟตี้เพราะก็แวะมานั่งคุยท่ามกลางสายลมและแสงยามบ่ายที่ร้อนระอุอืมเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีไหมก็ดีค่ะเพลยงแรงดีเหมือนไล่จับปูใส่กระดงสนใช่ไหม <laughs> แต่ก็ยังไหวใช่ไหมชายวัยกลางคนที่มีเส้นผมขาวแซมดำ วางมือโอบบ่าของสยามนแล้วเขย่าเบาๆอย่างปลอบประโลมค้นไปทางให้กำลังใจที่ต้องช่วยงานจนสลบคาเตียงแทบทุกคืนสบายมากค่ะแต่ก็เกรงๆนิดหน่อยเพราะว่ามีผู้ปกครองของเด็กๆมานั่งเฝ้าข้างสนามคงกลัวว่าลูกจะพลัดตกทะเลอืมกีฬาทางน้ำไม่ตกน้ำจะให้ตกอะไรแล้วสนามเรียนรู้ ก็ต้องปล่อยให้เรียนรู้แบบมีครูช่วยดูแลยอย่างใกล้ชิดนี่ยังดีนะที่รับกลุมแล้วไม่เกินห้าคนจะได้ประกบตัวต่อตัวอ้อขอบใจเพื่อนของเราด้วยนะที่แวะมาช่วย <c oughs> ยังหนุ่มยังแน่นขยันขันแข็งแบบนี้รับรองว่าอนาคตสดใสย,ยิ่งเมียให้อิสระยิ่งสบายใจหายห่วงใช่ภรรยาของเพื่อนที่มีพี่เลี้ยงช่วยดูแลเจ้าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด พอล่อนเองก็ต้องบริหารธุรกิจค้าขายของครอบครัวและไม่เคยสร้างความลำบากใจให้กับสามีที่มีความฝันจะเป็นนักกีฬาทีมชาติตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ืมขอบใจนะที่วะมาช่วยงานพ่อพ่อหมดห่วงไปได้เยอะว่าแต่เรื่องหัวใจล่ะไหนมาอัปเดตกันหน่อยสิหนูหนุษสบายดีไหมไม่ได้เจอตั้งหลายวัน คิดถึงนะนี่เพียงแค่นั้นเรื่องราที่ไม่เคยปกปิดเป็นความลับก็พลั้งพลูตามภาษาพ่อลูกเพราะที่เป็นคนอารมณ์ดีมีเพื่อนในสายธุรกิจมากมายผู้ชายที่อ่านความรู้สึกจากสีหน้าแววตาท่าทางของลูกได้เสมอตั้งแต่เล็กจนโตพ่อไม่เคยตีไม่เคยติเตียนด้วยถ้อยคำรุนแรงตรงกันข้ามคือ จะไถ่าถามสารทุก์สุขดิบอย่างเข้าอกเข้าใจตามประสาพ,พ่อเลี้ยงเดี่ยวที่อย่าร้างกับภรรยาอเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองลูกสาวของพ่อถึงได้ว่าแต่เข้าแค่ประชดประชันนินนดๆหน่อยๆเพราะอยากให้เข้าใจหรือเปล่าก็น่าจะอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรับฟังแล้วไตร่ตรองดูว่า พ่อจะปรับเปลี่ยนได้บ้างไหมซึ่งถ้าถามพ่อการที่เขายอมเผยความในใจออกมาตรงๆแบบนี้ก็แปลว่าเขารักแล้วก็ขาดหวังในตัวเราไม่น้อยเลยนะเงียบสงดัดเชกเช่นทุกครั้งที่ไม่ว่าจะปรึกษาเรื่องใดยสยามนก็ตั้งใจฟังแล้วคิดตามเพื่อค้นหาคำตอบของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชายร่างสูงใหญ่ที่มีเธอเป็นผู้สืบทอด มักพูดคุยด้วยเหตุผลให้คิดไตร่ตรองกระนั้นเส้นผมยาวสีดำเทาของเธอก็ค่อนไปทางสีควันบุรีที่ใครๆมองว่าไม่ใช่สีธรรมชาติมสยามนชีวิตคู่ไม่ว่าจะพึ่งตกลงคบหาหรือว่าผ่านพ้นอุปสรรคมาด้วยกันนานสักแค่ไหนข้านมองเห็นคุณค่าในตัวตนของกันและกันก็ไม่ควรละเลยนะลูกนะเวลา และพื้นที่ส่วนตัวสำคัญกับเราฉันใดการเว้นระยะห่างให้เขาได้หายใจหายคอเราก็ต้องรู้จักรออย่างใจเย็นฉันนั้นซึ่งถ้ารอไม่ไหวก็แค่ลุยบุกไปหาที่บ้านนี่มันจบจบไป <c oughs> อะไรเนี่ยพ่อเอา้ารือไม่จริงยิ่งรอยิ่งฟุ้งซ่านแบบนี้มันจะไม่ไหวเอานะเอ๊ะ รู้ว่าต้องมีขันหมากยกไปให้ด้วยได้จะเอาเท่าไหร่ก็ว่ามาพาจัดให้ลูกสบายคนเดียวป้ายอมทุ่มแบบสุดตัวเลยเอา้า <c oughs> ขอบคุณค่ะแต่ประเด็นมันอยู่ที <c oughs> ่เขาอยากแต่งด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้รอยช่างเหอะหายโกรธเมื่อไหร่คงจะทักมาเองนั่นแหละค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะพ่อ ขอไปดูเด็กๆขี่จ็กสกีก่อนนะคะช่วงบ่ายแก่ๆของวันเดียวกันที่ความว้าวุ่นกระตุ้นให้ชมพูนุษต้องหาอะไรทำ แก้อาการฟุ้งซ่านงานบ้านงานครัวที่ช่วยคนเป็นแม่ดูแลก็เคลียร์หมดแล้วห้องนอนห้องรับแขกห้องนั่งเล่นก็เก็บขวาดเช็ดถูจนสะอาดเอี่ยมและระลึกถึงมุมพักผ่อนภายในห้องของคอนโดที่ตั้งอยู่ริมหาดสุดโรแมนติกรังรักที่พ่อของสยามนมักจะแอบย่องหนีไปดื่มกับเพื่อน แล้วทิ้งให้ลูกสาวเพียงคนเดียวได้อยู่กับคนรักอย่างเธอเพียงลำพังซึ่งก็ไม่แปลกที่คนเพื่อนเยอะจะมีสังคมยามค่ำคืนและไม่เคยกะเกณฑ์ให้ลูกสาวเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำฮัลโหลโทรมาทำไมโทรมาง้อแฟนค่ะไม่รู้ว่าหายงอนหรือยังยังแล้วก็ไม่หายง่ายๆด้วยโอยทำไมอะ แค่เราไม่ขาวใสไม่ผิวสวยอย่างที่นุชเคยหอมเคยจ๊บอยู่ทุกวันแค่นั้นหรออุย๊ยคลาพูดเนอะใครจะอยากหอมอยากจ๊บดูตาใสาย,ยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุทางที่เราก็ห่วงแสนห่วงว่าจะ,ะมันน่านะจะใช้อยู่ใ,ใกล้ๆนะไม่จะหยิกให้เนื้อเขียวค่ะถ้าหยิกแล้วหายงอน สีกงหิกอีกครั้งก็ได้เงียบกลิบพอต่อให้โกรธมากแค่ไหนชมพูนุชก็ไม่เคยงอนได้นานแน่ละ่ะสยามลนเป็นคนเช่นไรนั้นเธอย่อม,มรู้ดีที่ไม่ชอบการเถียงทะเละเธอร้อนด่งไฟสยามนก็เป็นน้ำเย็นที่คอยปลอบประโลมเสมอซึ่งก็พอพอกับดื้อตาใสาคือไม่เถียงแต่ไม่ทำ ส่วนเธอเองก็มีเวลาไตร่ตรองและให้อภัยได้ง่ายขึ้นที่ต่างฝ่ายต่างเนียบไปสักพักพอให้ได้ทบทวนความรู้สึกลึกๆภายในหัวใจที่ล่าสุดเผอหลุดปากไปว่าอยากให้ดูแลตัวเองเพื่อสร้างความประทับใจแรกเจออย่างน้อยแม่ก็จะได้ไม่ห่วงแต่ก็นะแค่พูดผิดไปนิดเดียวนโหนจ๋าอะไรโหนะ ถ้าสองสามเดือนก็คงจะขาววิ้งเหมือนเดิมแล้วหรูไม่ได้ดำกรรมพันธ์สักหน่อยทำไมอ่ะหนุดไม่ชอบผิวสีน้ำผึ้งเหรอน้ำผึ้งไม่อะดิน่าเนอะดีกันนะคะโกรธง่ายหายเร็วคือคำจำกัดความที่เพื่อนบอกว่าเธอเป็นเช่นนั้นแค่ไม่โกรธใครง่ายๆด้วยเรื่องไร้สาระส่วนเรื่องนี้ มีสาระตรงที่คือการสร้างความประทับใจแรกเจอที่เธอคาดหวังเอาไว้มากและไม่อยากให้คนเจ้าระเบียบอย่างแม่รู้สึกขัดหูขัดตาน้านาะเดี๋ยวเราขอลายเซนให้เอาไหมแล้ลายเซนอะไร <c oughs> ถ้าอยากรู้ก็เปิดกล้องสิ <c oughs> ไม่ทำไมอะ่ะไม่มีอารมณ์ <c oughs> อืม นาหนาดีกันนะขอไม่แล้วเ,เราจะขอลายเซ็นให้ใครลายเซ็นอะไรก็ลายเซ็นพี่ซีไงนักร้องที่นุชชอบเขาแว้ไม่ขี่เจสกีน่าจะเหมายาวอีกสองชั่วโมงมั้งเฮ้ยพี่ซีที่มีซีรีส์ออนแออยู่ตอนนี้นะอ่าฮะแต่ก็ไม่แน่ใจ จำได้แค่ว่าวเป็นนักร้องอ่ะเดี๋ยวให้ดูเขาขึ้นมานั่งพักกินน้ำได้สักพักแล้วเพื่อนๆน,นก็มากันหลายคนเลยนะเพียงแค่นั้นชมภูนุชก็รีบกดปุ่มรับสายแบบวิดีโอคอลทว่าแรกเห็นรอยยิ้มแล้วแววตาอ้อนๆของคนรักเธอก็ชักสีหน้าไม่สบอารมณ์แต่แทนที่จะสลดปลายสายยังทำปากส่งจุ๊บอย่างมีเล่ ตอนนี้เองที่ชมพูนุชเริ่มไม่แน่ใจว่าถูกหลอกให้เปิดกล้องใช่ไหมไหนอะพี่สี <c oughs> นี่ไงหล่อมะฮะอย่ามาเทียบกันไม่ติดเลยค่ะ <c oughs> นานาขอจ๊บทีนึงก่อนไม่คนเจ้าเล่ลกล้าโกหกแล้วหรอเปล่านะแค่คิดถึงอะ นะคะนะขอจุ๊บหน่อยถ้างั้นก็แค่นี้นะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าหมวกแก๊ปสีดำตอนที่เขามาติดต่อเราก็ว่าหน้าคุ้นๆทันทีที่ปลายสายสลับกล้องหน้าให้ดูทั้งที่รู้อยู่ว่าชอบมากแต่ก็พยายามรั้งเวลาเพื่อง,ง้องอนนี่แหละ น่ารักของสยามนที่ไม่ว่าเธอจะโกรธเคืองด้วยเรื่องใดความเงียบงันที่มีระยะเวลาพอให้ได้ไตร่ตรองและทบทวนความรู้สึกลึกๆภายในใจคนช่างอ่อนก็จะเป็นฝ่ายตามง้อไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งซึ่งก็ใช้ได้ผลทุกครั้งเฮ้ยเิงด้วยพี่สีเขาจะอยู่อีกนานไหมอะ น่าจะสักสองชั่วโมงนะได้ยินเขาคุยกันว่าจะหาร้านอาหารทะเลปาร์ตี้กันแถวนี้ด้วยชิราคาหายงอนหรือยังคะเดี๋ยวเราขอลายเซ็นให้เนาะทัวจริงหล่อมากเลยเป็นกันเองแล้วก็ไม่ถือตัวแต่ต้องหายงอนก่อนเนานะนะคะเนาะไม่ค่ะเพราะว่าเราจะไปขอลายเซ็นพี่ซีด้วยตัวเอง <c oughs> แป๊บนะ เ้าเอาไว้ให้ดีล่ะเดีย๋ยวเพิ่งให้หนีไปไหนโอ,โอ๊ยรองเท้าหลุดจอยเลยเอาๆจะรีบไปไหนแล้วนั่นเดี๋ยวก็หกล้มไปทะเลตรงสวนสวนค่ะแมา่ไปด้วยกันไหมคะแต่ไม่ทันได้ขยับเปิดรั้วบ้านน้ำเสียงของปุพภการีก็ช่วยสะกิดให้ตั้งสติ และถอยหลังสวมรองเท้าผ้าใบอีกรอบชมพูนุชที่เลือกใส่เสื้อแขนยาวเปิดบ่าก,กับกางเกงยีนขาดเข่าอยู่บ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายเพราะตั้งใจจะไปจ่ายตลาดส่งยิ้มให้คนเป็นแม่ขณะใช้ปลายนิ้วเกี่ยวเส้นผมยาวละแผ่นหลังทัดหูแต่ว่ารอยยิ้มของเธอน่าจะดูแข็งๆไปนิดไม่จ้ะแม่มีนัดกับเพื่อนแล้วอีกเดี๋ยวเขาจะแวะมารับอ้ออย่าก,กลับค่ำนกล่ะ ทะเลแถวนั้นตอนกลางคืนมันเปลี่ยวค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเอ๋ว่าตจะไปไหนกับใครอะคะกับนาส้อยเขาจะแวะมารับแม่ไปเดินเล่นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนได้ยินว่าลูกสาวพาเด็กๆมาหาตามประสายายหลานอืมไปเธอรีบไม่ใช่หรืองไงขับรถดีๆล่ะค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะค่าๆหนูทำกับข้าวรอเนาะอืม ขอบใจจ้ะไปทีมาดีนะครับผมบายบายอ๊วย 2ีนาทีจากบ้านหลังน้อยตรงไปยังชายหาดที่มีเว้งสวยเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและเล่นกีฬาทางน้ำซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะักการได้พบกับนักร้องในดวงใจแล้วขอถ่ายรูปรวมถึงพูดคุยกับพ่อของสยามนที่ต้อนรับเป็นอย่างดีชมพูนุชก็หลงลืมเรื่องที่ขุ่นเคืองจนทำให้หมางเมิอนอยู่สองสามวัน เธอนั่งดูนักร้องสุดหล่อที่เป็นสาวเท่หน้าตาดีนางแบบและนักแสดงดาวรุ่งขวัญใจชาวหญิงรักหญิงค่อนประเทศรวมถึงเธอที่ชื่นชอบบุค,คลิกเทๆ่ๆการแต่งกายและสีหน้าท่าทางในมุมส่วนตัวแม้ว่าจะไม่ปฏิเสธที่มีแฟนๆเข้าไปขอถ่ายรูปแต่ชมพูนุชที่ได้เก็บความประทับใจในมุมเซลฟี่เรียบร้อยแล้วก็แอบดูอยู่ห่าง กระทั่งพี่ซีย้อนไปขี่เจสกีกับเพื่อนกลุ่มเดียวกันบรรดาแฟนคลับที่ติดตามผลงานก็เริ่มทยอยห่างหายและปล่อยให้ขวัญใจของพวกเขาได้มีเวลาส่วนตัวไม่ต่างจากชมพูนุชที่เลือกใช้บรรยากาศริมชายหาดเยียวยาหัวใจของตนและคนรักที่กอดประคองให้นั่งอยู่ในตกักตรงเก้าอี้ผ้าใบที่คงทนแข็งแรง <c oughs> ขอนั่งด้วยคนได้ไหมจ๊ะ,อ,ะอุ้ยคุณมากระทั่งต้องขยับลุกแบบสะดุ้งภผวาและปรับเปลี่ยนสีหน้าแทบไม่ทันสยามนเองก็ตกใจที่มีร่างของผู้หญิงสูงวัยยืนอยู่ใกล้มากผู้หญิงผมซอยสั้นสีดำน้ำตาลดวงตาสันจมูกและริมฝีปากที่ละไม้คล้ายกับลูกสาวไม่มีผิดเพี้ยน จนตั้งหลักได้แล้วขยับมายืนเคียงข้างสยามนก็ยังทำตัวไม่ถูกที่เร่งหาที่วางมือวางไม้ไม่ไดม้มายังไงคะแม่ก็มากับน้าส้อยแล้วก็ลูกๆห,หลานของน้าเขานั่นละนู่นนั่งเล่นกันอยู่นูน่นว่าแต่เราเธอะมาทำอะไรบนชายหาดท่ามกลางสายตาผู้คนเยอะแยะหึ ประเชิดประเจอ,เ,จอเดี๋ยวเหอะเถี๋ยวแม่จะตีแบบรายตัวโตวเป็นสาวกันแล้วนะเราหึใจหายและเสียวสันหลังว่าที่ต่างคนต่างก้มหน้านิ่งเพราะถูกดกูแม้น่าจะเดาออกว่าผู้หญิงที่ยืนเคียงข้างกันคือใครแต่คงไม่เข้าตาที่ใกล้ชิดกันเกินงามในที่สาธารณะแล้วนี่ใครกันจะ๊ะ คือสวัสดีครับคุณผู้หญิงสนใจพายเรือคายักพักผ่อนแบบเบาๆบ้างไหมครับฉันเหรอครับผมลมเย็นๆน้ำาทเลนิ่งๆรับรองว่าชื่นใจแต่ไม่ทันได้แนะนำพ่อของสยามนก็เข้ามาทักราวกับช่วยตีละฆังพักยกให้มีเวลาตั้งหลกักรอยยิ้มสดใสส่งให้แม่ลังเลเพราะไม่เคยได้พบกันมาก่อน แต่ก็นะคนอย่างแม่ที่ไม่เคยวางตัวให้เข้าถึงยากแค่เจ้าระเบียบกับเรื่องในบ้านก็เท่านั้นอึดใจแม่ก็ยิ้มแบบแห้งๆเพื่อรับไมตรีบ่ายนี้พ่อของสยามนสวมเสื้อเชิ้ตสีสันสดใสคู่กับกางเกงขาสั้นเหมาะกับบรรยากาศชายหาดที่มีผืนทรายสีขาวคงจะช่วยให้การสนทนาเป็นไปได้ด้วยดีเออแม่คะ นี่พ่อพุดค่ะพ่อของมนส,สยามนแฟนหนูค่ะฮะแฟนคนนี้นเหรอที่เราเคยเล่าให้แม่ฟังใช,ใช่ค่ะเราสองคนคบกันได้สักพักนึงแล้ว hey, มการาปีหน้าก็จะครบปีไม่ใช่เหรอลูกแบบนี้ไม่น่าจะเรียก,กว่าสักพักหนึ่งนะใช่ไหมครับคุณ หนูชมพูนุชลูกสาวของคุณน่ารักมากเลยนะคุณเลี้ยงลูกได้ดีมากๆเลยครับพ่อเงียบก่อนเอา้าทำไมละ่ะพ่อแค่อยากรู้จักคุณแม่ของหนูหนุชเขาไม่ได้หรอได้ค่ะแต่ว่าเออนี่คุณคุณมากับลูกค้าโต๊ะนั้นใช่ไหมที่นั่งอยู่หน้าร้านอาหารทะเลร้านนั้นใช่ค่ะทำไมล่ะคะ ไม่มีอะไรผมแค่จะบอกว่าต้ยมยำร้านนั้นจืดชืดไม่มีรสชาติของความเป็นต้ยมยำเลยส่วนปลากระพงทอดราดน้ำปลาก็เค็มไปทางที่ดีคุณอย่าสั่งสองเมนูนี้มากินนะครับไม่ไหวสู้ฝีมือหนูนุชก็ไม่ได้คราวก่อนที่แวะไปช่วยทำกับข้าวตอนที่ผมไม่สบายอร่อยมากเลยเรื่องสเสนปลายจะหวักคุณคงสอนลูกสาวมาอย่างดีใช่ไหมล่ะครับ อ,อก็นิดหน่อยค่ะนุชเขาชอบเข้าครัวทำอาหารแต่ก็สอนยากสอนเย็นกว่าจะทำเป็นได้แต่ละอย่างโอ๊ยแมว <laughs> มีหน้าล่ะหนูนุชถึงไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านเพราะว่าคุณทำกับข้าวอร่อยนี่เองเพียงแค่นั้นรอยยิ้มที่ฝืนสะกดกลั้นก็ปรากฏอย่างขัดเขิน อึดใจที่ปลายตามองหญิงสาวยืนเคียงข้างลูกอย่างก้มหน้าก้มตาไม่กล้าสูา้หน้าหรือแม้แต่จะเอ่ยทักแม้ที่น่าจะอายุไล่เลี่ยกกับพ่อของสยามนก็ทอดถอนใจแน่ละเพราะคำพูดคำจาที่ชื่นชมเพื่อผูกมิตรรวมถึงท่าทีสุภาพค่อนไปทางอัธยาศัยดีคุณแม่ของเธอจึงเงียบไปเพียงครู ไหนล่ะคะเรือคายั์ที่คุณว่าช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมน่าสนุกดีเหมือนกันที่ตอนสาวๆเคยล่องแก่งกับเพื่อนๆจนหัวเข่าถลอกปอกเปิกไปหมดไม่ไหวคะ่ะโขดหินเอ่ยกระแสน้ำเอ่ยกว่าจะจบทริปคราวนั้นก็น่วมไปทั้งตัวเก่ <laughs> งนะครับเนี่ยทริปร่องแก่งไม่ง่ายเลยนะมา,มาเๆเชิญเชิญผมจะพาไปดูครับ เพื่อว่าอยากลองพายเล่นกินลมชมวิวรับรองว่าสนุกแบบเบาๆไม่เปลืองแรงเลยครับก็นะน่าจะไปได้สวยที่แม่ยอมรับไมตรีจนพ่อต้องรีบไายมือนำทางไปยังเรือคายักที่มีไม้พายวางเคียงเรียงรายบนชายหาดซึ่งก็ไม่วายหันมาขยิบตาให้ลูกสาวของตนอย่างเจ้าเล่ชมภูนุชเองก็เพิ่งจะรู้ทันในตอนนี้ ที่คุณพ่อยักคิ้วส่งยิ้มไปชวนคุณแม่คุยไปจนถึงจุดที่มีเรือคายักสีสันสวยงามเกยอยู่บนชายหาดไม่กี่ลำโอ้โหเชื่อเขาเลยอ่ะนี่รู้เห็นเป็นใจกันใช่ไห,หมฮึนุชหมายถึงอะไรหรอก็นั่นไงที่สนิทเร็วจังเลยอ๋อแล้วไม่ดีหรอคะ คุณแม่จะได้อ,อ่แย่จะไม่น่าทำอะไรไม่เข้าตาเลย <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกมัง้งเพราะถ้าเดินตัวปลิวไปได้วยกันขนาดนั้นแม่คงจะ <c oughs> ดูสิหัวเราะด้วยน่าจะคุยยันถูกคอแต่ก็ต้องขอเวลาหน่อยนาะเราผิดเองละ่ะที่ไม่เคยพาไปหาแม่ทั้งที่ก็มีโอกาสตั้งหลายครั้ง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนุตเราเองก็ผิดที่ไม่ยอมเชื่อนุษเรื่องดูแลตัวเองจนไม่ได้เจอกันสักทีขอบใจนะที่อยากให้เราดูดีในสายตาของแม่อมืเราก็ขอโทษที่พูดไม่คิดแต่เราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยนะแค่อยากให้ผู้ใหญ่เอ็นดูจำได้ไหม ตอนที่มนพาเรามาเจอพ่อครั้งแรกเราตื่นตั้งแต่เช้าไปสระผมอบไอ้น้ำแต่ก็นั่งให้ลมทะเลพัดจนเสียทรงโอ้ยเพราะใครล่ะไหนจะเสื้อผ้าที่ไปชอปปิ้งมาใหม่แต่ก็เปียกทั้งตัวเพราะว่าฝนตอกอ๋อมนนใครจะไปรู้ว่าพายุมันจะเข้าแล้วเราก็ใค่ยอยากช่วยมนเก็บของเข้าเต็นท์ สุดท้ายก็เพียกเป็นลูกหมหาตกน้ำเลยใช่ใช่ใชสภาพดูไม่จืดเลยตลกดีเนาะสุดท้ายก็พากันหัวเราะเสียงดังเพียงแค่วระลึกถึงความทรงจำที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,การหอบหิ้วข้าของเข้าไปเก็บในเต็นท์ตอนนั้นค่อนข้างทุลักทุเลเพราะเต็นท์ที่ใช้เก็บอุปกรณ์กีฬาทางน้ำแบบชั่วคราวไม่ได้แข็งแรงมากมายนัก นูจา๋านูดอืมอะไรเราเราขอได้ไหมเดีย๋ยใช้อำรณมเพราะไม่ว่าจะยังไงเราก็มีแค่นูดจ,จะผอมจะอ้วนหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นยังไงเราก็รักแค่นูดคนเดียวอืมรู้แล้ว,ลวนะหนะเราก็เหมือนกันที่จะรักแค่มนคนเดียวแต่ที่ต้องจุกจิกจู้จี้ เขาอยากให้ดูแลตัวเองบ้างเราก็อยากให้ดูดีในสายตาผู้ใหญ่อย่างน้อยดินเดอร์เสานี้จะได้เออใช่ชวนพ่อไปด้วยกันดีไหมไหนๆเขาก็รู้จักกันแล้วอ่าฮะเดี๋ยวเราชวนพ่อให้นะเออเชอ๋อแล้ก็นี่ด้วยต้องใช้ให้ครบทุกขวดนะคะอันนี้โลชั่นกันแดด F.P.70 PA บวกบวกบวกส่วนอันนี้ก็เป็นขวดปั๊ม เป็นครีมบำรุงหลังอาบน้ำช่วยผลัดเซลล์ผิวโหยไม่ไหวมัง้งเที่ยงคืนจะได้นอนไหมไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะไหนว่าสองเดือนก็จะขาวใสเหมือนเดิมแล้วไงคะแต่ถ้าไม่ได้เราคอยช่วยหาโลชั่นกันแดดมาให้ใช้จ้างให้ก็ไม่ขาวแล้วก็ไม่โอ้เงียบก่อนได้ไหมขี้บ่นจัง จากที่ยกกระเป๋าผ้าใส่สารพัดเครื่องสำอางประทินผิวขึ้นมาแจกแจงคุณสมบัติชมพูนุษก็ไม่กล้าถอยหนีร่างของคนรักที่ขยับเข้ามาชิดใกล้ขันเมื่อแอบบมองคนเป็นแม่ที่สนอกสนใจเรือยายั์สีสันฉูดฉาดต,ตามคำแนะนำจากเจ้าของธุรกิจเธอก็ต้องสบตาก,กับสยามนอย่างตื่นประมาด้วยเกรงว่าผู้ใหญ่จะหันมาเห็นเข้าแน่ละ่ะคนเจ้าระเบียบอย่างแม่ แค่เห็นแววตาและสีหน้าตอนที่เข้ามาทักเมื่อครู่ลูกสาวอย่างเธอก็พอจะเดาใจได้ไม่ยากนี่นะแค่บอกกันดีๆก็ได้ว่าห่วงไม่เห็นต้องประชดให้เราใจหายใจคว่มเลยคอยดูนะจากนี้ต่อไปเราจะทําให้คนสําคัญของนุชได้เห็นว่าเราดูแลนุชได้ดีไม่แพ้ใครเอา้เาแล้วจะแข่งกับใครล่ะคะเราก็มีค่ มนคนเดียวชื่นใจจังนุชจ,จ๋จาจ๋าขับใจนะที่ยอมเผยมันออกมาไม่เก็บซ่อนให้เราไม่รู้ตัวเลยว่าควรปรับควรแก้ตรงไหนบ้างเรารักนุชนะอะไรที่เราทำเพื่อน,นุชได้เราจะทำอืมเราก็เหมือนกันต่อไปนี้จะประชดประชานให้หน้อยลง จะพูดกันตรงๆว่ามีอะไรในใจไม่เก็บซ่อนโดยเฉพาะคำว่ารักเราจะพูดได้ชัดเจนทุกวันเลยค่ะเราสองคนจะรักกันให้ดีที่สุดเนาะอืม้มชื่นใจทำไมยังไม่หายคล้าอีกเนาะเนี่ยต้องแก้มในลอกออกมาเป็นชินช้นๆเลย ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็หายแล้วไม่บอนแล้วนะคะอืมัมมนเขี้ยวโอ้ยโวานไปไหนเนี่ยเบื่อคนรักกัน <c oughs> โอเคค่ะจบแล้วนะฝากคอมเมนต์และดูโฆษณาตัวสุดท้ายให้ด้วยได้เมละ่ะแกขวจะได้มีแรงใจเขียนและอ่านให้ได้ฟังกันอีกนะคะปลอลลฝากผลงานในรูปแบบหนังสือเสียงและอ e ีบุ๊กราคาเบาๆที T ่เมบด้วยนะคะแกว,วางที่นั่นที่เดียวนะไม่มีที่อื่นนะคะช่วงนี้มีหลายเรื่องที่ลดราคาด้วยนะอย่าพลาดค่ะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบายบาย